ครับเรามาเปิดงานเยี่ยมชมเยี่ยมพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอขนอมนะครับวันนี้เราก็มาเดินพร้อมกับผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์เป็นบางส่วนนะครับเพื่อที่จะพบปะพี่น้องนะครับจุดสำคัญก็คือในนโยบายของกำลังทำจังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะที่ในขนอมคือว่าสำคัญคือในเรื่องของการคลองนะครับเราจะต้องพัฒนาขนอมในเรื่องยางพาราซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับและเฉพาะขนอมเนี่ยสิ่งที่กำลังทำต้องทำก็คือต้องมาพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับให้กลายเป็นการท่องเที่ยวซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของให้รายได้เป็นของคนไทยไม่ใช่รายได้เป็นของคนต่างชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องขอฝากภาคกำลังทำใหม่นะครับกับพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดนะครับว่าได้เวลาที่จะเปลี่ยนประเทศหรือยังได้เวลาที่จะเปลี่ยนภาคใต้หรือยังนะครับเราทนอยู่กับภาวะราคายางนะครับที่ตกต่ำมานานแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องคนภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับขอได้เข้ามาช่วยเลือกพรรคพลังธรรมใหม่มาเปลี่ยนแปลงนะฮะมาปลด